สัญญาชุดนี้เซ็นไม่ได้ยังไงก็เซ็นสัญญาชุดนี้ไม่ได้เพราะถ้าเซ็นแล้วก็เท่ากับเปิดประตูต้อนรับโจรนี่จะว่าใครเป็นโจรโจรจะไม่คุยด้วยเหตุผลโจรมีแต่ความอยากได้โจรชอบรังแกคนอื่นเมื่อมีโอกาสบอกมาจะว่าใครเป็นโจรใช่แล้วนี่ได้ยังไงผู้หญิงสิข้ากับเจ้าเป็นญาติกันแค่แต่ไว้หน้าเจ้าแต่พี่น้อง 3,600 คนไม่เกี่ยวกับเจ้าเก่งจริงพูดคำว่าโจรอีกครั้งสิเจ้าคิดว่าเซ็นสัญญาแล้วคงไม่มีปัญหาหากว่าสักวันเขาอยากจะเพิ่มราคาเขาจะเอาสัญญาใบใหม่บังคับให้พวกเราเซ็นดังนั้นจะสู้กับโจรมีเพียงวิธีเดียวต้องเหี้ยมกว่าโจรสองเท่าถ้าเราไม่กลัวเขาเขาก็จะกลับมาหาพวกเราเองเพราะว่าโจรสำนึกที่ทำผิดกับพวกเราเฮ้ยไปเนี่ยฮะโคตรไรทำได้ดีเลยนะบางทีหยุดก่อนเว้ยทางเป่าฉีจะรู้ไหมคำว่าตายเขียนยังไงเท่าแก่ทุกท่านรู้ไหมคำว่าโจรเขียนยังไงต้องมีคำว่าของล้ำค่าและรวมกับคำว่าสู้ด้วยอาวุธรวมเป็นคำว่าโจรหมายถึงโจรเอามีดมาแทงเจ้าตายแล้วปล้นเงินทองของเจ้าไปถ้าเราไม่อยากนั่งรอความตายเราก็ต้องสู้กับโจรให้ถึงที่สุดใช่แต่ถ้าโจรไม่รับขนส่งข้าวสารให้เราเราก็ต้องขนส่งเองข้าวสารชุดแรกเรากำลังขนส่งถึงจะล่าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยต่อไปเราจะไม่ต้องถูกคนอื่นบีบคอบังคับอีกดังนั้นสัญญาใบนี้ห้ามเซ็นเด็ดขาดเพราะว่าเราจะไม่ยอมก้มหัวให้โจรใช่ต้องเซ็นนะนี่อย่างนี้ก่อนนะนั่นก็อย่าเพิ่งคิดดูก่อนเขาจะไม่เซ็นหรอกเจ้าไปคุยกับพี่น้องของเจ้าก่อนไปพลากรับอย่าไปเซ็นหรอกใช่ดีกว่าพวกเรากลับทุกคนฟังกลับไปบอกเจียงเฉียวโรงสีอื่นเพิ่มแค่ร้อยละ27โรงสีชิ่งฟงเหนียนต้องจ่ายครบร้อยละ30เท่าแก่ทุกท่านกล้าขู่กลับกลับพวกเราเชื่อผู้หญิงดีกว่าทีนี้แดดเปรี้ยงเลยฝนไม่ตกเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวเริ่มข้ามเขาลูกนี้ก็ถึงแล้วมีน้องแล้วหน่อยจะดีอยู่แล้วเดี๋ยวโดยแล้วโดยโอ้ยเราจะได้ดูแล้วแล้วไก่แล้วเฮ้ยโอ้โห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 ใช่เราจะทำยังไงเนี่ยไม่ต้องกลัวเอาข้าวสารให้เขาชีวิตเราสำคัญกว่าต้องการข้าวสารไม่เอาชีวิตใครไม่อยากตายก็ถอยไปใส่จึงปัดปุ๋ยทอง